วัสดีทักทายกันต่อเนื่องกันเลยนะครับกับโชว์ต่อไปนะครับจากบราวนี่แบรนด์แต่ก่อนที่จะเข้าบราวนี่แบรนด์นะฮะโอ้โหหลายมือถือของจังเลยนะว่าจะบิ้วเพลงซะหน่อยนะฮะแต่ขออนุญาตเยอะมากวางไว้เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เด็กๆด้านหลังนะครับบราวนี่แบรนด์พร้อมแล้วขออนุญาตแนะนำกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับแบรนด์น่ารักและโลโก้น่ารักนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากความรักคล้ายๆกันกับหลายๆแบรนด์นะครับคุณแม่รักลูกของตัวเองแต่งตัวให้ลูกด้วยความรักใส่ใจนะครับในรายละเอียดทำไปทำมาอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับก็เลยสร้างความสุขขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นจากน้องบราวนี่นะครับลูกสาวคนเดียวที่ชื่นชอบในการเดินแบบรักในการเดินแบบเช่นกันนะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาในทุกๆชุดทุกคอลเลกชันนะครับที่บราวนี่แบรนด์นะครับผลิตขึ้นมาสำหรับนายแบบและนางแบบเนี่ยบอกได้เลยว่าเน้นในเรื่องของรายละเอียดทุกตัวทุกคอลเลกชันเลยนะครับและในคอลเลกชันนี้ก็ออกมาในแนวที่ต้อนรับซัมเมอร์มากๆเลยในทรงเมอร์เมดครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กๆจากบราวนี่แบรนด์ครับคนสวยโอ้โหเก่งมากๆครับคนแรกของเราแม่จะเป็นชุดก็ดีจะเป็นท่าโพสก็ดีเอาใจพี่สนุกเกอร์ไปเลยนะครับน้องเอมนะครับสมาธิเขาอยู่บนเวทีนะไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกถัดจากน้องแอมคนต่อไปน้องไอด้าครับไม่วอกแวกเช่นกันท่าโพสสวยม้วนผมมางามมากนะครับนี่ I love you กันก่อนที่จะหมุนตัวกลับมาด้านหลังนะครับน้องไอด้าเป๊ะอีกทีหนึ่งและส่งต่อให้กับผู้คุณแม่และลูกสาวน้องมันนี่กับแม่หวานครับมองกล้องไกลๆนะครับตรงกลางอีกสักนิดนึงดีไหมเอ่ยคุณแม่ครับคุณแม่ย่อก่อนครับย่อประคองน้องไว้ก็ได้นะครับสวยงามครับจะเป็นรูปคู่ที่อัดติดกรอบบ้านรูปใหม่แน่นอนยิ้มนะครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณแม่หวานนะครับและน้องมันนี่ด้วยยังอยู่กับความน่ารักของบราวนี่แบรนด์นะครับคู่ต่อไปน้องผิงผิงกับคุณแม่เจี๊ยบครับเป็นชุดคู่ที่น่ารักนะครับจากบราวนี่แบรนด์ใส่ในโอกาสพิเศษนะครับนอกจากจะมาเดินแบบแล้วนะครับสามารถนำไปถ่ายเป็นในสตูดิโอก็ได้เนาะเอ้าสาวหลุดเดี่ยวคนนี้มาเลยน้องจุ๊บแจงเสียงปรบมือคือกำลังใจเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งสาวที่เก่งมากๆเลยน้องจุ๊บแจงสวนออกมาคนนี้น้องทิพย์ครับอ
น้องทิพย์เรียบร้อยคนต่อไปน้องติวเตอร์จากบราวนี่แบรนด์นะครับแม่จังหวะเพลงนี้เนี่ยถ้านับจังหวะดีๆนะฮะสามารถร้องเพลงนึงจากหนึ่งหนุ่มนนได้นะครับมันห้องมันตรงพอดีอะรักเธอแล้วมันก็มันเก่งรักเธอแล้วหยุดแล้วไม่ได้รักเธอแล้วกระตุ้นหน่อยเดี๋ยว FC แบบว่าจะหงอยเหงานะมีพลังนิดนึงใช่ไหมสังเกตนะห้องเพลงมันได้พอดีให้กำลังใจสาวน้อยของเราด้วยนะครับบราซิลใช่ไหมฮะใส่แล้วขึ้นมาเดินเลยเร็ว ขึ้นมาของใครอ่ะนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับสำหรับงานเดินแบบของเรา We Wish นะครับทุกสิ่งอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในแต่ละครั้งนะครับถือได้ว่าเรามาเจอกันด้วยความคิดถึงนะครับตอนนี้สำหรับโชว์ของเราบนเวทีบราซิลเข้าไปนะครับน้องบราวนี่มืออาชีพไปแล้วครับสาวคนนี้ในแต่ละครั้งนี้พัฒนาการต้องบอกว่าเก็บเกี่ยวและต่อเติมเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแรงบันดาลใจที่สรรสร้างออกมาเป็นชุดนะครับและโชว์ของเราในครั้งนี้จากบราวนี่แบรนด์ขอบคุณน้องบราวนี่คนสุดท้ายของเราเลยครับเราจะเจอกับความน่ารักของเด็กๆทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในช่วงฟินาเล่จากบราวนี่แบรนด์ครับขอเสียงดังๆหน่อยแล้วน้องเอมอ่ะเดินได้เลยลูกฟินาเล่เราจะเดินเรื่อยๆไม่หยุดแล้วนะเดินแล้วก็เลี้ยวกลับเลยค่ะเลี้ยวกลับเลยลูกน้องเอมเลี้ยวกลับเลยเดินตามกันเลยค่ะเอาสิเอาให้หลอนคือพอมีบับเบิ้ลด้วยเนี่ยทำให้ความรู้สึกของชุดนะครับของบราวนี่แบรนด์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นโลกใต้สมุทรไปเลยเนาะนะครับในคอนเซปต์เมอร์เมดนะครับรับกับซัมเมอร์ยิ่งโดยเฉพาะคอนเซปต์ของเวทีเราซัมเมอร์คิสแฟชั่นโชว์ครับ